เมื่อชายหนุ่มขี้หงี่แอบไปซ้ำกับเมียของท่านหลอดจะต้องหนีหัวซุกหัวซุวนไปอยู่ในโบสถ์ไม่วายยังไปเผลอซ้ำกับแม่ชีทุกคนอีก เปิดเรื่องมาที่มาเซโตเขาเป็นคนรับใช้ของหลอดบรูโนแต่เพราะความหงี่ที่มากเกินไปของฟรานเซสกาภรยาสุดรักของท่านหลอดทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลฟรานเซสกานั้นหมดรักท่านหลอดไปนานแล้วนั่นทําให้ฟรานเซสกาต้องหาชายอื่นเพื่อสนองความใคร่ของนางซึ่งหวยก็มาตกที่มาเซโตครับทั้งคู่จะแอบรักลอบมาจัดหนักกันทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแต่ความลับนั้นไม่มีในโลกคืนนั้นทุกคนหลับกันหมดแล้วแต่มาเซโตกับฟรานเซสกาก็ยังจัดหนักกันไม่เลิกแต่ดูเเเหหหมืออนนนนนนว่่าครััััจจักก้้งงงีีจจะดดกกกสยยิ นั่นทาให้หลอดบรูโน่ตกใจตื่นและเดินตามหาต้นเสียงจนมาพบกับทั้งคู่กาลังจัดหนักกันอยู่บนเตียงข้าหนังคาเขามาเซโต้รีบวิ่งหนีออกจากห้องไปส่วนหลอดบรูโน่ก็วิ่งตามมาติดๆมาเซโต้วิ่งมาถึงห้องหน่และรีบตีเนียนนอนหลับทันทีหลอดบรูโน่ก็ไล่ฟังเสียงหัวใจของคนใช้ทุกคนจนมาถึงเตียงของมาเซโต้ to. และเขาก็โป๊ะแตกในที่สุดเพราะเสียงหัวใจของมาเซโต้นั้นเต้นแรงผิดจากคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดหลอดบรูโน่จึงตัดผมของมาเซโต้ to, และบ่นพึมพำกับตัวเองว่าตอนเช้าจะได้รู้สักทีว่าใครเเป็นคนคทีี่อึบมยกู แต่หารู้ไม่ว่ามาเซโตได้ยินแผนการของเขาทั้งหมดเขาจึงรีบเอามีดไปตัดผมคนใช้ทุกคนเพื่อทำลายแผนการของหลอดบรูโนรุ่งเชา้าคนใช้ทุกคนต่างสงสัยและลือกันว่าปีศาจมาตัดผมของพวกเขา โซลโลบรูโน่ก็หัวร้อนที่หาคนอึบเมียไม่เจอแต่แม้มาร์เซโตจะรอดตัวไปได้แต่ความต้องการของฟรานเซสกานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออยู่กันตามลําพังนางก็พยายามจะจัดหนักกับเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้โชคไม่ดีเหมือนครั้งที่แล้วทั้งคู่โดนจับได้กลางวันแสกเลยครับมาร์เซโตวิ่งหนีผู้องครักษ์อย่างไม่คิดชีวิตเขาหลบหนีเข้าไปในป่าและเจอกับบาดหลวงซึ่งกําลังวุ่นวุ่นอยู่เพราะเขาทําผ้าใหม่ที่ต้องขนไปขายตกน้ําหมดเลยมาร์เซโตเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเขาช่วยเก็บบบบบผาาาาาจจนครรลวงึมมกัเซโตต่่ีีออะไทพ าาเจ้้้ไดบงมาเซโตก็เลยบอกว่าข้าขอแค่ที่พักอาศัยก็แล้วกันบาทหลวงก็ตอบตกลงและทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปที่โบสถ์ด้วยกันพอถึงโบสถ์บาทหลวงก็แนะนําให้แม่ชีอาวุโสได้รู้จักกับมาเซโตเขาหลอกนางไปว่ามาเซโตเป็นคนหูหนวกเป็นใบที่ทําสวนเก่งเอาเรื่องทีเดียวเลยละ่ะเมื่อนางได้ยินดังนั้นก็วางใจให้มาเซโตเข้ามาอยู่ที่โบสถ์ได้เพราะนางคิดว่าเป็นใบก็ดีจะได้ไม่ซ้ํารอยเหมือนคนสวนคนเก่าที่ต้องออกไปเพราะแม่ชีสาวๆไปทําร้ายเขาโทษฐานที่พูดมากเกินไปซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงพอมาเซโต เขามาทํางานที่โบสแม่ชีสาวๆก็ต่างสนใจในตัวเขาแต่มันก็ค่อนข้างลําบากหน้าดูเพราะเขาสามารถพูดได้ตอนที่อยู่กับบาทหลวงเท่านั้นเพราะถ้าคนอื่นๆรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นบายคงจะยุ่งไม่ใช่น้อยมาเซโตเริ่มสนิทกับเหล่าแม่ชีจนกระทั่งลามไปจนถึงการซ้ำกัน เริ่มแรกก็แม่ชีอเลสซันดานางเข้ามาผูกมิรกับมาเซโตอย่างออกหน้าออกตาม,มากและระหว่างที่มาเซโตกําลังทําสวนอยู่นั้นอเลสซันดาก็คุมความหงี่เอาไว้ไม่อยู่และเข้าปลุกปล้ำมาเซโตเล่นเอาสมาร์เซโตมีอารมณ์และเกือบจะควักนอนน้อยของเขาออามาเสียบให้รูดาลูรอดไปแต่เขาก็คุมสติเอาไว้ได้แล้วหยุดความคิดเมื่อครู่เมื่อมาเซโตหยุด อเลสซานดาก็เห็นด้วยว่าควรจะหยุดเพราะถ้ายังทำต่อไปแล้วเกิดมีคนมาเห็นขึ้นมาจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแล้ววันต่อมามาเซโตก็โดนปู้ยยี่ปู้ยํำอีกรอบนี้มาแบบแพ็คคู่มาตาและเฟอร์นันดาเข้ามาตอนที่มาเซโตกกำลังทำงานอยู่ในโรงนาพวกนางพากันถอดเสื้อผ้าของเขาและจัดหนักกับเขาแบบทรีซ้ำจนหนำใจวันต่อมามาเซโตก็เริ่มได้ใจจึงแอบเข้าไปในห้องของอเลสซานดราและเข้าจัดหนักกับนางอย่างเมามันแต่แล้วจู่ๆแม่ชีอาวุโสกับท่านบีชอปก็เปิดประตูเข้ามามาเซโตจึงเผลออุทานออกมาด้ อเลสซานดรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นใบแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเคลียร์กันเพราะต้องรีบหาที่ซ่อนให้มารเซโตซะก่อนอเลสซานดราให้มารเซโตไปซ่อนอยู่ใต้เตียงมารเซโตก็ซ่อนอยู่ในนั้นพอแม่ชี้อาวุโสกับท่านบิชอปออกไปจากห้องมารเซโตก็กระโดดหนีออกนอกหน้าต่างไปอเลสซานดราก็เดินตามหาเขาจนไปเจอเขาอยู่ในฟาร์มมารเซโตก็ยอมสารภาพว,ว่าเขาไม่ได้หูหนวกเป็นใบหรอกแต่ก่อนที่จะได้คุยอะไรกันมากไปกว่านี้แม่ชี้จีเนววราก็เดินหล่อน,น้ำท่อมเข้ามาที่นางเมาเพราะนางเก็บสมุนไพรมมมาาาาาาได้้แลละะนนนึกกอยกยยทํํเัตัตหวงจ แต่กลิ่นของมันออกฤริ์หลอนประสาทนางก็เลยขาดสติและคุ้มคลั่งอย่างที่เห็นเมื่อนางเดินเข้ามาในฟาร์มอเลสซานดราก,ก็รีบหาที่ซ่อนส่วนมาเซโตก็เกือบโดนจีเนวร่ากระทำชำเราแต่นางเกิดหลอนจนได้ยินเสียงทูสวรรคจึงวิ่งไปตามหาต้นทางของเสียงนั่นซะก่อนมาเซโตจึงรอดตัวไปนางหลอนไปเรื่อยจนมาเจออเลสซานดราที่หลบอยู่นางก็เลยถามว่าเข้ามาทําอะไรในนี้อเลสซานดราก,ก็ตอบว่าเข้ามาหาฟังเฉยๆไม่มีไรแล้วจู่ๆมาตาก,กับเฟอร์นนนดาก็เดินเข้ามาและเดินเอามีดมาจี้คอมาเซโตพร้อมทั้งอาผ ปิดตาของเขาเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็พามาเซโตเข้าไปในป่าเมื่ออเลซซันดรากับจีเนววราเห็นดังนั้นก็รีบสะกดรอยตามพวกนางเข้าไปในป่าทันทีที่นั่นพวกนางรู้ได้ทันทีว่ามาตากับฟอร์นันดาไม่ใช่แม่ชีธรรมดาธรรมดาละวพวกนางเป็นแม่หมดและกําลังจะใช้มาเซโตเป็นเครื่องบูชายันในพิธีกรรมของพวกนางจีเนเวราซึ่งยังหลอนน้าท่อมอยู่ก็คุมสติไว้ไม่อยู่เลยวิ่งเข้าไปทําลายพิธีของพวกนางและช่วยชีวิตมาเซโตได้สําเร็จพอกลับถึงโบสถ์จีเนเวราก็ตะโกนเปิดโปงเรื่องทั้งหมดให้ทุกกกกคคนนนนไไดด้้ททราบเเเมื่อยยยิสีงตะโุ็ล ออกมาจากห้องนอนเพื่อมาดูว่าวกเวกอะไรกันต่อได้จิเนวร่าก็เปิดโปงแค่มาตากับเฟอร์นันดาน,นั่นแหละครับแต่เพราะริชนาำทอมอยู่อยู่อเลสซานดราก็โดนเปิดโปงด้วยเฉยเลยครับเรื่องที่นางไปจันหนักกับมาเซโตนี่ความแต่งนั่นแหละครับอเลสซานดราก็เลยเปิดโปงจิเนวรา่ามั่งว่านางเป็นยิวแต่หลอกคนอื่นว่าไม่ได้เป็นและก็เริ่มทะเลาะกันบานปลายโยงเรื่องคนนั้นคนนี้มามั่วไปหมดผลสรุปทุกคนในโบสถ์ก็โดนเปิดโปงความรักกันทั่วหน้าเลยครับผมรุ่งเชา้าท่านบิชอปจึงหบทททงโษแกกกกุ่่่คคคนนตาาาามมมววัเขออผิดี ซึ่งแม้แต่แม่ชีอาวุโสและบาทหลวงก็โดนด้วยแต่ไม่ได้โดนเพราะจิเนวราเปิดโปงนะครับเมื่อคืนพวกเขาตกใจเสียงวกเวกของจิเนวราก็เลยรีบวิ่งออกมาดูและก็โดนจับโปะได้ว่าพวกเขาแอบไปจัดหนักกันเพราะแม่ชีอาวุโสร,รีบเกิดเลยเอากางเกงในของบาทหลวงมาสวมแทนผ้าคลุมหัวครับพวกเขาทั้งคู่ก็โดนโทษหนักเลยครับท่านบิชอปลงโทษให้บาทหลวงโดนลดขั้นจากตำแหน่งบาดหลวงไปเป็นพระธรรมดาและโดนสั่งย้ายไปที่โบสถ์อื่นอีกด้วยแต่ก็ยังไม่หนักท่อมาร์เซโตเขาถูกส่งตัวกลับไปหาหลอดบรูโนและหลอดบรูโนก็ตัดสินใจว่่่าาาจะะไมปรรรหเขแต เขาให้สาแก่ใจที่ได้อ่านมาอึบภรรยาของเขาบรรดาแม่ชีสาวๆเริ่มเปิดใจคุยกันและขอโทษกันและกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและตกลงกันว่าจะไปช่วยมาเซโตออกมาจากคุกตกดึกพวกนางเข้าไปในคุกที่มาเซโตอยู่และพาตัวเขาออกมาได้สําเร็จส่วนบาลหลวงกับแม่ชีอาวุโสก็นั้นมาเจอกันในป่าและตัดสินใจจูยยงมือหนีตามกันไปจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน imdb ไปถึง5.8คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า the little hours แม่ชีร่านรัก